You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, what's your time, no. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังเราชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับทรัมป์โวลันซาอุอยู่ได้ไม่เกิน2สัปดาห์ถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เข้ามาช่วยโดยผู้นำสหรัฐนะครับได้มีการระบุว่ากษัตริย์ซาอุดิอาระเบียคงอยู่ได้ไม่เกิน2สัปดาห์ถ้าทางสหรัฐอเมริกาไม่ช่วยเหลือทางการทหารเลยและก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีการกล่าวประณามกลุ่มโอเปกรวมถึงทางซาอุดิอาระเบียว่าปล้นคนทั่วโลกด้วยกลไกราคาน้ำมันโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้เดินสายปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครัฐบาลรีพับลิกันในมรัฐมิสซิสซิปปีทางใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการพบปะประชาชนก่อนที่จะถึงกำหนดการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับในวันที่6พฤศจิกายนโดยช่วงหนึ่งของการปราศัยทางทรัมป์นะครับได้มีการประณามกลุ่มประเทศโอเปกซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะครับว่าเป็นเครือข่ายที่รวมกันต้นประชาชนทั่วโลกเพราะโอเปกได้ผูกขาดและแทรกแซงกลไกราคาน้ำมันทั้งยังได้พาดพิงถึงซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้นำกลุ่มโอเปกโดยระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานประมุขแห่งซาอุดิอาระเบียคงอยู่ได้ไม่เกิน2สัปดาห์นะครับถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกาคอยช่วยเหลือด้านการทหารโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และนิตยสารไทม์นะครับได้มีการรายงานอ้างอิงคำพูดของทรัมป์ซึ่งระบุว่าเขามีโอกาสได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานพร้อมทั้งย้ำว่าเขารักกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียแต่ทางซาอุดิอาระเบียนะครับก็ควรมีการใช้งบประมาณกองทัพตัวเองในการป้องกันประเทศเพราะได้ยินคนพูดกันมากว่าซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ร่ำรวยโดยขณะที่สำนักข่าว SPA นะครับซึ่งเป็นสื่อของซาอุดิอาระเบียได้มีการรายงานว่าทรัมป์ได้พูดคุยกับสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานจริงเมื่อวันเสาร์ที่29กันยายนที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทางทรัมป์ก็ได้มีการแสดงท่าทีกดดันกลุ่มประเทศโอเปกและซาอุดิอาระเบียในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วโดยทางทรัมป์ได้มีการกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาได้ช่วยคุ้มครองประเทศต่างๆโดยที่ไม่ได้อะไรเลยและประเทศเหล่านั้นก็เอาเปรียบสหรัฐอเมริกาด้วยการตั้งราคาน้ำมันที่แพงๆนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีและทางสหรัฐเองก็ต้องการให้ลดราคาน้ำมันลงนะครับแทนที่จะปล่อยให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยทางด้านของ Arab Weekly ซึ่งเป็นเว็บไซต์นิตยสารรายสัปดาห์ในกลุ่มประเทศอาหรับนะครับได้มีการรายงานอ้างอิงคำแถลงของคาริดอัลฟารีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียนะครับที่ได้มีการเข้าร่วมการประชุม UNGA เมื่อช่วงวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยทางเขาก็ได้มีการยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียนะครับไม่เคยแทรกแซงราคาน้ำมันและจากการพูดคุยกับตัวแทนของประเทศต่างๆต่อกรณีราคาน้ำมันนั้นยังไม่มีประเทศใดที่ไม่พอใจซาอุดิอาระเบียขณะที่ราคาน้ำมันขณะนี้อยู่ที่80ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 2,640 บาทต่อบาร์เรลส่วนทางปีแอร์แต่สยงนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการระบุว่าข้อความในทวิตเตอร์ของทรัมป์เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับได้มีการเรียกร้องให้กลุ่มประเทศโอเปกหยุดการผูกขาดตลาดน้ำมันและกล่าวหาว่าสมาชิกโอเปกได้ขูดเลือดขูดเนื้อจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเป็นการแสดงท่าทีแข็งกร้าวเกินไปและทางซาอุดิอาระเบียสามารถวางเฉยได้อย่างน่าประหลาดใจแต่จากท่าทีของทรัมป์จะยิ่งทำให้ซาอุดิอาระเบียหันไปร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นผู้หนึ่งที่ออกมาตอบโต้ทรัมป์โดยระบุว่าหากทรัมป์
ได้คิดตามประโยชน์ที่ตัวเองพูดจนเข้าใจถึงตรรกะสุดท้ายก็จะเห็นว่ากลุ่มประเทศโอเปกมีมติผ่อนปลนนะครับมาตรการน้ำมันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีความพยายามตรึงราคาน้ำมันในตลาดโลกเอาไว้ระยะหนึ่งแต่ตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำมันสำรองเอาไว้ก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้จะเริ่มมีผลในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะส่งผลให้อิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้ขณะที่ทางเวเนซุเอลาต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศจนส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันสมาชิกโอเปกจึงไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้โดยที่ผ่านมานะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียถือว่ามีความร่วมมือกันทางด้านต่างๆที่เหนียวแน่นและทรัมป์เองก็เลือกที่จะเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกนะครับหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วทั้งยังถือเป็นประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาด้วยโดยปัจจุบันนะครับทางซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมในการทำสงครามเยเมนเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือด้านการทหารของซาอุดิอาระเบียอีกข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับระหว่างทางซาอุดิอาระเบียกับอเมริกาเช่นเดิมนะครับโดยทางซาอุดิอาระเบียได้มีการโต้ทรัมป์ยันอาวุธทุกชิ้นซื้อมาสหรัฐอเมริกาไม่เคยให้ฟรีครับโดยเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียได้ออกมาตอบโต้กรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับได้มีการออกมากล่าวในทำนองเรียกค่าคุ้มครองจากทางซาอุดิอาระเบียโดยขู่ว่าหากไม่มีทหารสหรัฐนะครับหนุนราชวงศ์ซาอุจะล่มใน2สัปดาห์ดังนั้นทางซาอุดิอาระเบียจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับสิ่งนี้แต่ทางมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียได้ยืนยันว่าราชอาณาจักรไม่เคยรับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกาฟรีๆโดยในบทสัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์กโดยเจ้าชายมูฮัมหมัดได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเราจะไม่จ่ายอะไรเพื่อความปลอดภัยของเราพร้อมระบุอีกว่าราชอาณาจักรจะต้องจ่ายสำหรับอุปกรณ์ทางทหารทั้งหมดจากอเมริกาอาวุธทั้งหมดที่เราได้จากอเมริกาเราจ่ายเงินเพื่อซื้อไม่ใช่อาวุธฟรีเจ้าชายมูฮัมหมัดกล่าวย้ำนะครับนับตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์กับอเมริกาเราก็ซื้อทุกอย่างมาด้วยเงินทั้งนั้นโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการกล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนที่รัฐมิสซิสซิปปีว่าสำหรับประเทศร่ำรวยอย่างซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เราจะไปช่วยอุดหนุนกองทัพพวกเขาเพื่ออะไรกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้กล่าวอีกว่าได้บอกกับกษัตริย์ซัลมานว่าอเมริกาให้ความคุ้มครองท่านอยู่และท่านอาจอยู่ในอำนาจได้ไม่เกิน2สัปดาห์หากไม่มีอเมริกาดังนั้นซาอุดิอาระเบียจึงควรจะต้องจ่ายค่าความคุ้มครองนี้พวกเขาต้องจ่ายเงินให้เราแต่ปัญหาก็คือไม่เคยมีใครทวงสักทีทรัมป์กล่าวอ้างโดยเจ้าชายมูฮัมหมัดนะครับยังคงยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอเมริกายังคงแข็งแรงคุณต้องเข้าใจว่าเพื่อนอาจจะพูดในสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีเพื่อนคนไหนพูดถึงคุณในแง่ดี 100% หรอกครับบางครั้งเพื่อนก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้ซึ่งเรามองว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในข่ายนั้นเจ้าชายมูฮัมหมัดกล่าวโดยทรัมป์ได้ออกมาเรียกค่าคุ้มครองดังกล่าวหลังจากโทรศัพท์เรียกร้องให้กษัตริย์ซาอุเพิ่มการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยน้ำมันจากอิหร่านที่ขาดหายไปจากตลาดที่เป็นผลจากการบอยคอตนะครับโดยเจ้าชายซาอุดิอาระเบียนะครับได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าราคาน้ำมันจะต่ำหรือสูงขึ้นอยู่กับกลไกตลาดความต้องการของผู้ซื้อและปริมาณการผลิตของผู้ขายเจ้าชายบอกว่าปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำมัน 700,000 บาร์เรลที่หายไปจากตลาดของอิหร่านเพราะเรามีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อชดเชยส่วนนี้ถึง 1.5 ล้านบาร์เรลแต่ปัญหาเกิดจากปัญหาในแคนาดาเม็กซิโกลิเบียและเวเนซุเอลาและอื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่ที่อิหร่านแน่นอนเอาละครับนี่ก็จะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวระหว่างอเมริกากับทางซาอุดิอาระเบียนะครับที่ทางทรัมป์เองก็ได้มีการออกมากล่าวหาว่าทางซาอุดิอาระเบียควรจะต้องมีการเสียค่าคุ้มครองทางทหารนะครับให้กับทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเอาละครับเราก็จะมาดูความคืบหน้าของข่าวนี้กันต่อไปนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะครับทั้งในส่วนฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือรัสเซียนั่นเองนะครับจะออกมา
พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาจับตามองกันต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆมีคอมเมนต์เพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันไปที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับYou're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make itThere's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?